ไรโอ้โหต้นเกมก็ใส่เรายับเลยนะในขณะที่เราสตรีมกดแรงกับลูกเพจอีกทีมก็พิมพ์มาบอกว่าไก่วาซาซึ่งถามว่าหญิงเล่นออยเก่งไหมบอกเลยค่ะว่าไม่เก่งเปิดฉากมาหญิงก็เห็นแล้วนะคะว่าเลนล่างบวกกันหญิงเลยตะปบไม่โดนแต่ก็เก็บการีมาได้1ตัวและทันใดนั้นเองหญิงเองก็วืดอีกแล้วค่ะรอบที่2นะคะโหนสลิงไปโอ้โหตามกําแพงบอกแล้วว่าหญิงเล่นตัวนี้ไม่เป็นและทันใดนั้นเองอีแม็กก็เปิดตามาอ่ะใครจะหลบหลังใครคะมาช่วยหญิงหน่อยแต่ว่าอีแม็กมันก็ลงค่ะไม่มาหาหญิงซึ่งหญิงก็เห็นนางครึ่งหลอดนะคะหญิงก็เลยว่าอาเก็บนางได้แน่นอนหญิงก็เลยโหนไปเอานางค่ะนี่เป็นไงอีแม็กนี่จะบินชนฉันหรอคือตอนนั้นหญิงจำได้ว่านาคอสยังไม่ได้เอาบังกอดแถม HP เขาต่ำหญิงว่าเขาต้องไปเอา HP แล้วก็กลับมาเอาดาร์กแน่นอนหญิงเลยไม่ได้กดพานิชใส่คีปซึ่งไอเราก็เดาถูกด้วยค่ะเขามาเอาดาร์กค่ะหญิงเลยมากดพานิชลาดแบบหน้าด้านๆซึ่งในขณะนี้ก็มีการยูมัวกันเล็กน้อยอยู่เลนกลางซึ่ง HP นางเหลือน้อยนะคะหญิงก็เลยไม่ปล่อยไปค่ะอันติแล้วก็โหนเข้าไปเก็บนางจังหวะนี้รู้สึกว่ากาลีจะแหลมค่ะหญิงเลยโหนมาเก็บนางได้แต่ก็ยังดีที่เราไม่ตุยไปด้วยและในตอนนั้นเองอีเทน HP น้อยนะคะหญิงเลยตัดสินใจโหนเข้ามากลางวงไฟค่ะแล้วก็อันติอีแม็กเกี่ยวหญิงไว้นะคะหญิงเลยจัดการกดพานิใส่แล้วก็เก็บอีแม็กมาอีกรอบหนึ่งและจังหวะนี้เป็นช็อตที่ผิดพลาดมากเลยค่ะมันผิดพลาดที่ตัวหญิงเองนะคะไม่สามารถล้วงแครี่ได้แล้วอันติผิดทางอีกไวโอเลตกิ้งยิงดอกเดียวตุยเอกีฟิกเกอร์มาไม่ถึงไวโอเลตอีกโดนเก็บไปค่ะในส่วนของเอลสุก็โดนกาลีเก็บไปจังหวะนี้หญิงมาแยกดันเห็นนากาลีค่ะก็เลยเก็บนากาลีไวโอเลตตานี้ยืนดีมากหญิงก็เลยมาดักไปมาไวโอเลตเดินมาคนเดียวแบบนี้ก็เสร็จหญิงสิจ้าจังหวะนั้นนาคอสก็เดินมาซ้อนนะคะแต่ทว่าแพนด้าเราก็มาซ้อนเช่นกันซึ่งโรมมิ่งตานี้อีเทนก็การแครี่กับเมดดีหญิงก็หาจังหวะหลายรอบนะคะในการโหนไปแดนหลังเจอกับกาลีก็เลยเก็บมาได้1ตัวและในจังหวะนี้นะคะเลนล่างเราอะคีปมันแบบดันต่ำมากหญิงเลยบอกเพื่อนว่าอย่าพึ่งบวกเท่ากับเพื่อนบวกไปแล้วค่ะซึ่งน้องๆก็ไม่ฟังพี่เลยนะคะพี่เลยตัดสินใจที่จะแยกดันนะคะซึ่งก็สเลเยอร์ตัวนี้เราไม่มีสิทธิ์ได้อย่างแน่นอนทีมเราก็พยายามจะแย่งนะคะหญิงเองก็แยกดันเพราะว่าอย่างน้อยให้เราได้ป้อมใน1ป้อมก็ยังดีซึ่งก็เป็นไปตามคาดค่ะอีกฝั่งวาร์ปกลับช้านะคะทำให้หญิงได้ป้อมในไปในจังหวะนี้ซึ่งอีแม็กก็มานะคะแต่ช้าไปหญิงเลยทำการรีบผลออกจังหวะนั้นเองเห็นไหมคะทุกคนโอ้โหหญิงจะโดนรุมแต่ทว่าซึ่งด้วยความที่มันเป็นอ้อยอะค่ะโมบิลิตี้มันสูงและในจังหวะนั้นเองนักรบมังกรของเราจะไปโชว์เก็บนะคะแต่ทว่าก็โดนเขาเก็บและตัวหญิงก็ได้มาเคลียร์ครีปเองค่ะแต่ทว่าไวโอเลตแรงมากดูดิทุกคนยิงหญิงดอกเดียวตุยเลยและจังหวะนี้หญิงพลาดเองค่ะหญิงกะจะเอาแม็กให้ได้สักหนึ่งตัวแต่ทว่าโดนนาคอสกับทีมเขาซ้อนน่ะทำให้หญิงตายแต่ทว่าทีมเรานะคะก็เก็บนาคอสมาได้ที่จับมาล้วงเอลสูนะคะก็โดนเอลสูยิงแหกหน้าไปณตอนนี้นะคะป่าอีกฝั่งแล้วก็หญิงนะคะได้ตุยลงไปก็เหลือ4ต่อ4และตอนนี้อีกทีมเปิดดาร์กนะคะหญิงเลยรีบบอกน้องๆว่าไปดูดาร์กสเลเยอร์แล้วเพราะว่าเกาะมันลดนะคะน้องๆก็รีบไปในที่สุดก็ลาดมาได้และอีก9วีตัวหญิงใกล้จะเกิดนะคะหญิงเลยบอกน้องๆบอกว่าปล่อยกลางมาเลยเราจะจบเกมแล้วซึ่งครีปก็กำลังดันมานะคะซึ่งหญิงเองก็ต้องคิดแล้วว่าจะต้องล้วงตัวหลังให้ได้หญิงเลยตัดสินใจนะคะเรียงสแต็กแล้วก็โดดเข้าไปจังหวะนี้เกาได้ไวโอเลตกับนาคอสนะคะทำให้พวกนั้น HP น้อยแล้วต้องรีบกลับบ้านช่วงจังหวะนี้แหละค่ะครีปเราโคตรเร็วนะคะเดินไปตีบ้านเราก็จบบ้านสิคะรออะไรล่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารจ้า